สวัสดีน้องนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรัฟคณิตออนไลน์เช่นเคยสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับครูกรัฟจะมาสอนวิธีการวาดกราฟพาราโบลาแนวตั้งแบบง่ายๆนะครับซึ่งความรู้ส่วนนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ทําข้อสอบ o n e เนม .6 ได้เป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งเป็นพื้นฐานของเรื่องการวาดกราฟพาราโบลาแบบใดๆด้วยเราจะไม่ได้เรียนแบบมต้นแล้วนะมต้นมันจะมีการดูตัวเลขว่า พาราโบลามันกางออกมากหรือน้อยใช่ไหมอันนี้อันเนี้ยเราไม่ได้เน้นที่ว่ามันการออกมากหรือน้อยแต่เราเน้นอยู่2ออย่าง1คือหงายหรือคว่ำนะครับสคือจุดยอดอยู่ที่อะไรถ้าเราหา2ออันนี้ได้เราจะเขียนทรงของกราฟพาราโบลาได้ง่ายๆนะครับซึ่งครูกราแบ่งเป็น2แบบนะพาราโบลาเนี่ยให้ดูสมก,การ2ชนิดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สมการพารโลลาโบลาหรือกราฟพารพารบโบล,ลานะครับแบบที่1น,นะที่ครูครับจะให้ดูนะครับก็คือตัวนี้เวลาน้องๆไปเจอพาราโบลาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับตัว a ตัว b ตัว c เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่เราใส่ลงไปเช่นเช่นนะครับ y อาจจะเท่ากับ 2x กำลัง2ใน แล้วก็บวก 1x แล้วก็ลบ5นะบางทีมันก็อาจจะมาในรูปแบบนี้ได้อ่ะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญถ้าเราเจอสมการพาราโบลาลักษณะนี้สิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือมันอยู่ในรูปของหงายกับคว่ำดูแค่นี้นะหงายกับคว่ำจะจำได้ยังไงให้น้องๆไปจำตรงที่ไอ้เจ้าตัว y เนี่ยนะครับ y เนี่ยมันจะยกกำลัง1เห็นไหมน้องเห็นตัว y เนาะ ตัว y เนี่ยมันจะยกกำลัง1แต่ตัว x เนี่ยมันจะยกกำลัง2เห็นไหมอ่าสองที่นี้นะทีนี้พอ y ยกกำลัง1เนี่ยความหมายมันก็คือแกนถ้าไม่หงายก็ความนี่ไงแกน x แกน y ใช่ไหม y ยกกำลัง1ก็คือแกน y เห็นะฮะจำไว้นะเลข1เลข1หมายถึงแกนนะครับ1มันจะเหมือนกับแกน y เห็นไหม เลขหนึ่งมันจะเขียนเหมือนแกน y เพราะฉะนั้นถ้าเจอทรงของสมการแบบนี้ให้เดาวไว้ก่อนเลยว่าไม่หงายก็คว่ำนะครับกรณีที่1ครับน้องๆกรณีที่1ถ้าตัว a นะครับถ้าตัว a มันเป็นบวก a อยู่ตรงไหน a จะอยู่ข้างหน้า x กำลังสงเห็นไหมถ้า a เป็นบวกนะครับถ้า a เป็นบวกกราฟจะหงายจำไว้นะ ถ้า a เป็นบวกกราฟจะหงายกรณีที่2ครับนะฮะกรณีที่2ถ้าตัว a เป็นลบนะถ้าตัว a เป็นลบกราฟจะความเห็นไหมถ้าน้องๆรู้แค่นี้รู้แค่นี้มันสามารถเดาชนิดของกราฟได้แล้วว่าหงายหรือความแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะนะฮะกราฟหงายก็อย่างเช่นว่าอันนี้แกน x แกน y แลวกราฟมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะ กราฟพาราโบลาหงายถ้ากราฟคว่ำเนี่ยมันก็เป็นอย่างงี้นะฮะส่งกราฟ้าใจ่ไหมนี่คือกราฟหงายกับคว่จำจาไว้นะอ่ะทวนทวน y ถ้ามันยกกําลังหนึ่งแปลว่านี่เป็นพาราโบลาแกน y นะฮะแล้วถ้า a เป็นบวกกราฟจะหงายถ้า a เป็นลบกราฟจะคว่จำจําดีๆนะจาดีๆอันนี้คือส่วนที่1นนะครับที่น้องๆต้องรู้ต่อมา ส่วนที่2นะครับการหาจุดยอดจุดยอดของพาราโบลาเนี่ยมันใช้ตัว h ตัว k นะมาดูกันนะตัวจุดยอดของพาราโบลาเนี่ย h กับ k มันก็คือ x y ใช่ไหมมันก็คือ x y ทีนี้วิธีการหา h k นะครับครูกอหาอย่างนี้นะจำนะฮะให้น้องๆจำตรงนี้ครับดูตรงนี้นะตรงนี้คือตัวต้องจำนะฮะอ่ะเขียนให้ชัดๆเลย จำอะไรเวลาเราจะหาตัว h นะครับน้องๆสังเกตเห็น a b c ไหมนี่ a b c เห็นไหมเวลาเราจะหาตัว h ตัว h มันจะมีสูตรว่า h เท่ากับลบ b ส่วน2 a จำจำไปเลยนะถ้าน้องๆไม่จำเนี่ยเวลาทำข้อสอบมันจะนึกไม่ออกมันจะช้าไปเลยเพราะฉะนั้นสูตรนี้จำ นะครับถามว่ามันมายังไงมันก็มาจากการพิสูจน์เรื่องการจัดรูปเป็นกําลังสองสมบูรณ์การพิสูจน์มีอยู่ตั้งแต่ในมอต้นแล้วนะครับทีนี้ให้จํามาดังนั้นเวลาโจทย์ให้ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก v x บวก c มาเนี่ยก็ให้อ่าน abc ให้แม่นๆก่อนนะครับทวนะทวนะทวนนะตัว a บวกกราฟหงายถ้า a เป็นลบกราฟจะคว่ำจำได้นะ อันที่2เวลาจะหาจุดยอดตัว h หรือตำแหน่งของ x หาจาก h เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับทีนี้จะหาตัว k ทำยังไงนะครับหาตัว k ก็คือเราก็เอาตัว h เนี่ยไปแทนนะครับแทน h นะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแทนค่า x ด้วยตัว h ที่เราหาได้นะครับแทนตรงนี้ได้แล้วก็คำนวณน,นะเราจะได้ค่า k โดยอัตโนมัติเพราะว่า k มันคือตัว y ใช่ไหมอ่านี่นะ k มันคือตัว y นะครับน้องๆแทนตัว h ลงไปเนี่ยพอเราหา h ได้ปัป๊บเราก็ไปแทนที่ x ก็ได้ y ได้ k ก็ได้จุดยอดแล้วสรุปนะครับตรงนี้น้องๆก็จะได้ลักษณะของกราฟว่า มันหงายหรือคว่ำแล้วก็จะได้จุดยอดด้วยรู้2ออย่างนี้น้องๆก็เอาไปสกเก็ตกราฟได้แล้วเข้าใจไหมฮะอันนี้คือการเขียนกราฟพาราโบลาแบบมอปลายที่เราต้องเขียนให้เร็วๆตอนนี้นะใครที่เคยเรียนเรื่องภาคตัดกลวยมาแล้วคงจะเห็นว่าพาราโบลาตอนที่เรียนน่ะมันดูเยอะมันดูยากมันมีหงายมันมีคว่ำมีจุดยอดมีซ้ายมีขวา มีลาตัสเล็กตามใช่ไหมมีเส้นไดเล็กตริกอะไรพวกนั้นเก็บไว้ก่อนไม่เอาตรงนั้นไม่เอาอย่าเพิ่งไปสนใจเราสนใจแค่ลักษณะกราฟก่อนตอนนี้นะเพราะว่าพื้นฐานที่สอนอันนี้มันไปใช้ในเรื่องการเขียนกราฟภาคตัดก,กลวยด้วยใช้ในเรื่องแคลคูลัสด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในอีกหลายๆเรื่องที่ใช้พาราโบลาเอาพื้นฐานตรงนี้ให้แน่นๆก่อนเนาะอ่ะทีละอย่างครับสรุปตอนนี้น้องๆพอจะร่างกราฟได้หรือยังอ่า นะฮะให้เราดูตัว A แล้วก็ให้เราเนี่ยหาค่าของ hk ได้แค่นี้ก็วาดกราฟได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับค,ครูกรบมีตัวอย่างให้3ข้อนะมาตัวอย่างที่1นะครับน้องๆครับสมมตุติโจทย์เขาให้ตัวนี้มาอ่า y เท่ากับ x กำลัง 2.. บวก2อ x บวก1ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องดูก่อนว่า abc คืออะไรอะ จากโจทย์เนาะ a อเนี่ยมันอยู่ข้างหน้า x กำลัง2ถ้ามันไม่ปรากฏตัวเลขแปลว่ามันคือบวก1ถูกไหมนี่ตัว A คือบวก1แสดงว่ากราฟเป็นยังไงครับน้องๆครับกราฟไหนหรือกราฟขวามกราฟหงายถูกไหมกราฟหงายก็ต้องออกมาทรงนี้แน่นอนแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนล่ะหาจุดยอดครับหาจุดยอดนะ h มันจะเท่ากับลบ b ส่วน 2E ใช่ไหมฮะ ลบ b ส่วนส a เนี่ยตัว b เนี่ยคืออะไรครับน้องตัว b ก็คือบวก2จำไว้นะเอาเครื่องหมายด้วยนะถ้าตรงนี้เป็นลบก็เอาลบมาด้วยนะอันนี้คือบวก2ลบ b ส่วน2 a ใช่ไหมฮะลบ b ส่วนส a มันก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน2ก็จะได้ลบ1เอาละครับตอนนี้น้องๆก็จะได้ตัว h แล้วนะครับว่ามันคือลบ1ถัดมา เราก็มาหาตัว k นะตัว k มายังไงเอ่ยตัว y เนี่ยมันจะเท่ากับ k ก็ต่อเมื่อเราเอา h เนี่ยนะแทนลงไปตรงตัว x นะครับตรงไหนที่เป็น x ให้แทน h ลงไปดูนะดูนะเพราะฉะนั้น y เนี่ยมันจะเท่ากับลบ1กําลัง2บวกด้วย2คูณลบ1และบวก1ถูกไหมคิดเลขง่ายๆอย่างนี้ออกมาครับ1 ลบสบวก1ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้กำลัง2แล้วได้1ไงนะฮะ1ตัวนี้ก็ได้ลบ 2, แล้วก็บวก1ได้เท่าไหร่เอ่ยมีอยู่1นะครับ1-1บวกก็เป็น2 2-2ลบก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นตัว k เนี่ยจะเป็นศูนย์นะฮะดังนั้นจุดยอดของกราฟพาราโบลาอันนี้นะครับก็คือลบกับศูนยโอเค ตอนนี้น้องๆสรุปได้แล้วว่าจุดยอดอยู่ที่ลบหกับ0แล้วก็กราฟเป็นลักษณะหงายอ่าโอเคไหมพอได้เนาะเนี่ยวิธีการล่างกราฟนะครับเดี๋ยวทำไปสัก2อสมข้อเดี๋ยวน้องๆจะเร็วขึ้นจะเย็นๆนะตอนนี้ดูเพื่อความเข้าใจก่อนอ่ะต่อมาเราไปล่างกราฟกันครับถ้าจุดยอดคือลบหกับ0หมายความว่าไง ให้นับจากแกน x เนี่ยไปทางซ้ายอันนี้ก็คือลบหถูกไหมฮะจุดนี้นะคือ x เท่ากับลบหเส้นนี้คือ x เท่าลบหเราเรียกเส้นนี้ว่าแกนของพาราโบลานะครับแกนสมมาตรของพาราโบลาเรารู้ว่าจุดยอดเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยก็คือ x เป็นลบห y เป็น0ก็คือจุดนี้เลยจุดนี้เลยนะครับไม่ต้องขึ้นต้องลงจุดนี้เลย และกราฟมีลักษณะงายเพราะฉะนั้นรู่กราฟก็จะร่างกราฟของพาราโบลาว่าประมาณนี้เห็นไหมฮะน้องก็จะได้แล้วว่าอันนี้ก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2บวก2 x บวก1จบข้อนะฮะอ่ะนี่คือวิธีการร่างกราฟสรุปอีกทีหนึ่งทวนอีกทีหนึ่ง1เราต้องหา a b c ถ้า a เป็นบวกกราฟงายถ้า a เป็นลบกราฟคว่ํม 2เราต้องหาจุดยอดโดยใช้สูตร h ากบ b ส่วน2 a นี่นะจำเอาไว้ให้ดีนะฮะ h ากบ b ส่วน2 a นะนี่นะครับจำเอาไว้ให้ดีๆนะโอเคพอเข้าใจไหมแต่ว่ากราฟพาราโบลาของคุณครับมันออกจะหยกัยกๆนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะใช้มือลากเมื่อกี้นะไปดูตัวอย่างที่2กันดีกว่ามาเพื่อความชำนาญน,นะครับเริ่มคล่องแล้วนะ ตัวอย่างที่2ครับน้องๆออตัวนี้เขาให้เลขข้างหน้ามาติดลบเห็นไหมลบ2นะฮะลบ2อ่ะเรามาดูกันว่าครับข้อนี้จะมีหน้าตารูปทรงออกมาเป็นยังไงเริ่มต้นเราเริ่มจาก A B C เหมือนเดิมโอเคนะครับน้องเข้าใจ A B C แล้วยังไงต่อ A ของเราคือลบ2นะฮะอ่ะมา A คือลบ2 A เป็นลบ A เป็นลบแปลว่ากราฟเป็นไงครับน้องๆกราฟต้องความะนะกราฟต้องความต่อมาเราหาจุดยอดจุดยอดคือ hk นะครับ h กับ k โฟกัสไปที่ตัว h ก่อนหาตัว h นะครับ h เรามีสูตรอยู่ว่าลบ b ส่วน2 a นะ b ของเราคือเลขอะไรอันนี้ a อันนี้ b นะฮะอันนี้ c B ของเราคือ4ครับก็คือ4ส่วน2คูณ A อย่าลืมลบ2นะเพราะฉะนั้นลบคูณลบเป็นบวก4ส่วน4ได้1นะครับตัว H เป็น1นะฮะจุดยอดมาแล้วครึ่งทางเห็นไหมตัว H เป็น1ต่อมาครับนะ้องเราต้องการหาตัว K อ่าตัว K เราจะเท่ากับเอา H เป็น1ไปแทนที่ X นะฮะไปแทนตรง x นะตรงไหนเป็นตัว x ก็ให้แทนด้วย1นะฮะแทนด้วย1ได้อะไรเอ่ยลบ2อยู่ข้างนอก1อยู่ที่ x นะครับแล้วก็4แล้วก็1แล้วก็1ได้เท่าไหร่เอ่ยได้ลบ2บวก4บวก1 5ลบ2เป็นจากฉะนั้นค่า k เป็น3ได้ยังมา ก็แปลว่าจุดยอดของพาราโบลาข้อนี้นะครับจุดยอดก็คือ1กับ3นะครับ1่กับ3าอ่ะเรามาสเกตกราฟนะครับ h เป็น1ก็ประมาณนี้ไหมะนะฮะ h เป็น1ล่่างแกนเลยก่อนนะแกนแกนของพาราโบลาเนี่ยแกนของพาราโบลาเนี่ยต้องให้ตรงกับจุดยอดตรงนี้นะ ตรงนี้ h เป็น1นะครับ k เป็น3หมายความว่าไงต้องนับขึ้นมาทางแกน y 3หน่วยคือตัวนี้นะครับจุดยอดคือ1กับ3โอเคเห็นนะพอได้จุดยอดปั๊บน้องๆดูลักษณะกราฟปับ๊บต้องคว่ำอันนี้วาดไปมั่วๆก่อนกราฟต้องคว่ำนะฮะอย่างนี้นะฮะคำว,ว่ามั่วๆหมายความว่าอย่าไปสนใจว่าจุดตัดแกน x แกน y มันจะอยู่ตรงไหนวาดไปก่อนนะครับให้เห็นทรงก่อนว่ากราฟม,มันจะมีลักษณะเนี้ย เข้าใจไหมอันนี้ก็คือกราฟของ y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บวก 4x แล้วก็บวก1ก็เสร็จแล้วเห็นไหมฮะ,ะสรุปอีกทีนึงไม่รู้จะสรุปไปถึงไหนนะครับถ้า a เป็นบวกกราฟหงายถ้า a เป็นลบกราฟคว่ำและหาจุดยอดใช้สูตรอะไรครับ h เท่ากับลบ b ส่วน 2a เนะครับเอาให้ได้นะจบคลิปนี้จำอันนี้ให้ได้นะครับเอาให้หลอนกันไปเลยเอาละไปดูแบบที่3กันตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นะครับทรงเดิมเลยแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่3นะฮะตัวอย่างที่3เนี่ยก็ดูก่อนว่า ABC คือใครสมการข้อนี้มันดูลงๆแปลกๆปก่ปะเนาะเช็ดก่อนเหงื่อ,อไรเข้าตาเอา่อ เริ่มต้นเนี่ยเราลองดูสิเอ๊ะมันดูไม่ค่อยครบนะมันเทียบกับ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c อะไรหายไปสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือลบ x กำลัง2อันนี้มีอยู่แต่ dx ไม่มีแปลว่ามันคือ0 x ถูกไหมแล้วก็ c ก็คือลบ1นึ่เนฮะเทียบกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าจะเทียบกันตรงตัวเนี่ยก็คือ a คืออะไรฮะ เอคือลบหนึ่งเอาละพอเอมันคือลบหนึ่งปั๊บเรารู้เลยว่ากราฟทำไมกราฟคว่ำนะฮะกราฟคว่ำนะครับจุดยอดครับน้องๆจุดยอด hk นะครับตัว h เท่ากับอะไรนะสูตรว่าอะไรนะลบ b ส่วน2 a นะครับลบ b ส่วน2 a อา้าวแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าว่าให้ B คือใครครับมาเท่ากับลบ B ส่วน2 A นะเพราะฉะนั้น H จะเท่ากับลบอะไรครับตัว B ของเราคือ0ส่วนด้วย2คูณลบ1ก็ได้0นะครับอันนี้คือตัว H ง่ายเนาะอุยพอ H เป็น0ปั๊บมันยิ่งง่ายใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นตัว K คือเท่าไหร่เอา0ไปใส่ตรง X นะมันก็คือลบศนย์กำลังสลบหก็เลยได้ลบหเพราะฉะนั้นตัว k คือลบหนะฮะจุดยอดคืออะไรครับสรุปของข้อนี้จุดยอดคือ0กับลบหนึ่ะฮะนี่เรียบร้อยได้ทรงของกราฟได้จุดยอดก็เอาไปวาดกราฟนะครับจุดยอดคือ x เป็น0 y เป็นลบ1ก็ไปดูกราฟก็ลงมาคือตรงนี้ถูกไหมอันนี้คือจุดยอดเห็นไหมฮะจุดยอดนะเเป็น0 y เป็นลบ1ตรงนี้คือ0เนาะนะฮะกราฟลงมาลักษณะนี้แต่กราฟมันมีลักษณะความเห็นไหมกราฟมันมีลักษณะความแสดงว่าเราต้องลากให้มันข้ามลงอย่างนี้ครับป๊บเรียบร้อยนี่คือกราฟของ y เท่ากับลบ x กำลัง2ลบ1 โอเคนะอันนี้เป็นการวาดกราฟแบบที่น้องๆหลายคนเนี่ยเรียนมาแล้วอาจจะเอาไปใช้ในคลคูลัสหรืออะไรบางคนเนี่ยรู้คลคูลัสแล้วชอบดิฟนะครับก็มาดิฟอันนี้แล้วก็เขียนกราฟได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เรียนคลคูลัสอย่างน้องๆสายศิลป์หลายคนเนี่ยไม่ได้เรียนคลคูลัสตเพราะมันเป็นเรียกเพิ่มเติมเราก็ใช้วิธีแบบนี้ง่ายกว่าคลคูลัสนะ นะแล้วเจอใน O.NET แน่ๆไอ้เจ้าทรงกราฟแบบนี้เจอใน O n e นแน่ๆนะครับซ้อมไว้นะครับ,รบ o n e t มา6ได้ใช้เลยเอาละครับ3ตัวอย่างนะครับจบแบบที่1ไปสรุปคือถ้า A เป็นบวกกราฟหงายถ้า A เป็นลบกราฟคว่านะครับจุดยอดหาจาก h เท่ากับลบ b ส่วน2 a นะฮะทีนี้บางทีเนี่ยโจทย์เนี่ย,ยเขาให้ฟอร์มของสมการพาราโบลามาง่ายกว่านี้ นะครับง่ายกว่านี้เป็นยังไงไปดูแบบที่2ในแบบที่2เนี่ยจำได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่น้องๆอาจจะได้เจอมันจะมาในรูปขององค์ประกอบที่ครบถ้วนเลยคือเขาจะบอก hk ตามตำแหน่งนี้เสร็จสับไม่ต้องกระจายไม่ต้องคำนวณไม่ต้องย้ายอะไรเลยถ้ามันมาฟอร์มนี้น้องก็จะเห็นเลยว่า a มันจะอยู่ตรงนี้แทนเหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออะไรก็ถ้า a มันเป็นบวก นะครับถ้า a มันเป็นบวกกราฟมันก็จะหายคือมองเหมือนเดิมอะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกรณีที่1นะกรณีที่1ถ้า a เป็นบวกนะครับถ้า a เป็นบวกกราฟก็จะหงายเหมือนเดิมทันไหมฮะกรณีที่2กรณีที่2ถ้า a เป็นลบนะครับกราฟก็จะคว่ำทันไหม มันก็จะดูแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันจะมาในรูปของการแพ็คกำลัง2ส,สมบูรณ์เสร็จแล้วนั่นก็คือ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2แล้วก็บวก k นะครับถ้ามาในรูปนี้นะตัว a มองเหมือนเดิมคือหงายคว่ำส่วนจุดยอดดูตรงไหนครับจุดยอดเนี่ยให้ดูตรง h กับ k ได้เลยคือเหมือนกับจัดรูปเสร็จแล้วนั่นเองนะครับสมการเมื่อกี้นี้แบบที่1 กับสมการนี้จริงๆแล้วมันเป็นอันเดียวกันมันแค่จัดฟอร์มให้แตกต่างกันเข้าใจไหมดังนั้นถ้าเจอแบบนี้ถือว่าง่ายแล้วเพราะว่าจุดยอดคือ S K เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันดีไหมง่ายกว่าแบบเมื่อกี้นี่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเห็นปุ๊บตอบได้เลยนะครับโอเคนะอ่ะไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะฮะก็ให้มาแบบสำเร็จรูปเลยก็คือถ้า ตัวอย่างที่4ถ้า y เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสอบวก1อ่ะมาดูก่อนสิน้องๆอ,อ่านเจอไหมว่า a คือเท่าไหร่ a เนี่ยมันคือเลขที่อยู่หน้าวงเล็บแต่ถ้ามันไม่ปรากฏแปลว่ามันคือ1ใช่ไหมแล้วเป็นบวกด้วยอ่ะทันไหมทันไหมทันนะรอรอถ้า a เป็นบวก1เนี่ยกราฟก็จะหงายถูกไหม เอออันนี้มันจะรู้เลยว่ากราฟหงายส่วนเจ้าที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยคือ x, บ h เทียบตำแหน่งกันแล้วก็คือ h ได้ 1, k k ก็คือตัวหลังสุด k ก็คือ1เพราะฉะนั้นจุดยอดของกราฟรูปนี้มันก็คือ 1, 1ถูกไหมฮะจบข้ออ่ะไปล่างกราฟถ้า x เป็น1ถ้า y เป็น1จุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ x หนึ่ 1, y 1แสดงว่าแกนพาราบโบลาเนี่ยก็เป็นตรงนี้และกราฟเนี่ยเป็นกราฟหงายเราก็ร่างกราฟขึ้นมานะกราฟหงายจุดยอด1 1เสร็จแล้วครับน้องๆมันง่ายกว่าเมื่อกี้ครับเพราะว่ามันบอกสัดส่วนมาเรียบร้อยเราไม่ต้องคำนวณ h เท่าก,กับลบ b ส่วน 2e นะครับจบแล้วครับนี่ตัวอย่าง4เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันพร้อมนะ ตัวอย่างที่5นะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายครับมาดูกันครับเขาให้เรามาว่า y เท่ากับลบแล้วก็ x ลบ2กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ0.5มาดูกันก็เลขที่อยู่ข้างหน้าวงเล็บตอนนี้นะฮะก็คือตัว a มาเทียบเท่า a ก็คือลบ1่ถูกไหม a คือลบ1ตอนนี้ตัว H เดี๋ยวก่อนนะ a คือลบ1นนี่คือกราฟเป็นไงกราฟคว่ำ ใช่ไหมฮะกราฟคว่ำเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเราจะต้องวาทรงกราฟแบบคว่ำลงแบบนี้ทีนี้พอเราอ่าน h k h คือตัวไหน h คือตัว2นี้ x ต้องดูเครื่องหมายด้วยนะถ้าเป็น x ลบ h และ x ลบ2เทียบกัน h คือนะอ่ะ h คือ2ส่วน k k คือตัวที่อยู่ข้างหลังทั้งหมด k คือลบ0.5 หรือบางทีจบก็เขียนม,มาเป็นลบหนส่วนสก็ไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นจุดยอดของเราก็คือ2กับลบ0.5จบข้อทันไหมฮะอ่าดูกันร่างกราฟนะครับ h เป็น2ก็คือนับไป2ช่องใช่ไหมสองช่องแกนต้องอยู่ตรงนี้นะครับส่วนค่า y เนี่ยเป็น0.5ก็คือตรงนี้นี่นะ y เป็น0.5ก็คือ x เป็น2 y เป็นลบ0.5คือลงมาครึ่งเดียวนะครับเศนส่วน2และกราฟก็เป็นกราฟความแล้วก็ร่างไปก่อนนะร่างไปก่อนส่วนตัดแกนวงแกน y อะไรไหมอะ่ะยังไม่สนใจอันนี้สนใจวิธีการร่างกราฟนะครับว่าเชฟมันออกมาเป็นยังไงอะไะครับอันนี้ก็คือกราฟของ y เท่ากับลบวงเล็บ X ลบ2กำลัง2ลบ0.5นเะครับเรียบร้อยผ่านไป5ตัวอย่างครับน้องๆพอจะเข้าใจบ้างไหมทวนอีกทีหนึ่งครูกรับแบ่งพาราโบลาด้วยสมการออกเป็น2แบบแบบแรกคือ AX กำลัง2บวก BX บวก C นะครับแบบที่2ก็คือฟอร์มนี้นะฮะ a คูณ X ลบ H ทั้งหมดกำลังสบวก C นะครู a X H 4, นะครกรับแบ่งเป็น2แบบนะครับเขียนให้ดูตรงนี้ดีไหม ไม่เอาเดี๋ยวเละไปดูตั้งแต่แรกย้อนมาแบบเร็วๆก็ได้นะครับเนี่ยเป็นวิธีการร่างกราฟพาราโบลาเอาไปใช้ตอนไหนใช้ตอนทำข้อสอบเรื่องฟังก์ชันในโ n e นใช้ตอนทำแคลคูลัสเวลาน้องๆต้องร่างกราฟพาราโบลาแบบเร็วๆอ่ะ แบบที่ไม่ต้องมาโฟกัสไดเล็กติกแล้ะแบบที่ไม่เอารายละเอียดนะครับวาดแบบคร่าวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆดูเลขข้างหน้าสุดเนี่ยตัว A เ,เนี่ยน้องก็พอจะบอกได้แล้วว่ากราฟมันคว่ำหรือหงายเข้าใจเนาะแต่ว่าอันเนี้ยค,ครูกราฟเอามาให้เฉพาะคว่ำหงายนะครับส่วนซ้ายขวาพาราโบลาซ้ายขวาเป็นรายละเอียดซึ่งอยู่ในเลขเพิ่มเติมแต่ถ้าน้องๆเรียนแค่เลขพื้นฐานเนี่ยเลขพื้นฐานเนี่ยจะออกสอบโอเนกมันจะออกแค่หงายคว่ำ จำไว้นะออกแค่งหงายคว่ำหงายกับความหาจุดยอดได้เนี่ยแล้วก็ร่างกราฟได้เนี่ยมันช่วยอะไรเราได้เยอะเลยนะครับถ้ามีเขาเรียกอะไรถ้ามีโจทย์ใหม่ๆโจทย์เกี่ยวกับพาราโบลาเดี๋ยวว่าค,ครูกออฟเอามาให้ดูแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปฝึกทําแบบฝึกหัดกันดีไหมเรามีแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดให้น้องๆเนี่ยไปฝึกร่างกราฟสัก5ข้อดีไหมนี่แบบฝึกหัดสัก5ข้อ มองก็ได้ดูง่ายๆดูเล่นๆนะครับดูเพลินๆนะครับน้องๆลองฝึกวาดในกระดาษดูแล้วเดี๋ยววาดเสร็จแล้วมาดูเฉลยกูค,ครับมีเฉลยรูปให้อยู่ในในหน้าถัดไปนะครับข้อ1อ่ะอย่างสมมติข้อ1เนี่ยน,น,น้องๆบอกได้ไหมว่าหงายหรือคว่ำอ่ะกูค,ครับไม่บอกนะข้อ2งหงายหรือคว่ำข้อ3หงายหรือคว่ำสี่ห้าหงายหรือคว่ำอ่ะน้องๆบอกได้ปะละ่ะถ้าบอกได้แล้วไปคำนวณจุดยอดหาได้ไหม H กับ K อย่างเงี้ย ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอะถ้าใครอยากจะทำจริงจังหยุดวิดีโอแล้วเขียนใส่กระดาษทดพอเขียนเสร็จแล้วนะครับไปดูเฉลยกันพร้อมยังพร้อมดูเฉลยยังอะพร้อมแล้วนะครับครูกอฟเปิดเฉลยให้ดูนะมันจะเป็นรูปกราฟหมดเลยนะ5ข้อนี้นะปับ๊บอ่านี่คือเฉลยน,นะครับข้อที่1เป็นกราฟหงายนะจุดยอดอยู่ที่10 ข้อที่2เป็นกราฟคัามจุดยอดอยู่ที่ลบ2อนะครับข้อที่3เป็นกราฟหงายจุดยอดอยู่ที่ลบ2ลบ11ข้อที่4เป็นกราฟหงายจุดยอดอยู่ที่1 2ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะลองไปดูนะเอะข้อ4อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันข้อ5นะครับเป็นกราฟความจุดยอดอยู่ที่ลบ1นนะครับอ่ะลองดูสิว่าได้ประมาณนี้ปะ่ะนี่นะอ่า ย้อนกลับไปแบบฝึกหัดแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บบนึ่งข้อ4นะหนึ่ลบ2เอเฮ้ยข้อ4อ๋อข้อ4 1กับ2ถูกแล้วนะครับข้อ4นี่จุดยอดต้องอยู่ที่1กับ2แต่ว่ามันไม่ได้วางไว้ใกล้ๆแค่นั้นโอเคนะครับนี่ก็เป็นเฉลยแบบฝึกหัดเป็นไงบ้างทำถูกกี่ข้อนะครับน้องๆคนไหนทำถูกหมดเลยดีใจด้วยนะครับนี่ดีใจด้วยก็ลองฝึกทำไปเรื่อยๆโอเคนะ สำหรับคลิปนี้ก็พูดมาเยืดยาวแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูคลิปอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวจะอัพให้เรื่อยๆนะขอให้ริ่นเก่งๆทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ